สายพันธุ์อินดิก้าเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับการปลูกมากในบ้านเราเพราะให้ผลผลิตมากที่สุดสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ EP ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของสายพันธุ์ไหนเหมาะกับการปลูกในบ้านเรานะฮะเราได้อธิบายไปแล้วว่ามันมี3สายพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นซานติว่าอินเดก้าแล้วก็ลูเดราลิสนะฮะ3สายพันธุ์หลักเนี่ยในโลกเราเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้มีผู้ที่เป็นนักตัดต่อพันธุกรรมเขาก็เอาไปดัดแปลงได้ออกมาหลายสายพันธุ์ขึ้นณปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในโลกเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกัญชาหลายสายพันธุ์มากแต่สายพันธุ์ที่เหมาะกับการที่เอามาใช้ในการสกัดเป็นยารักษามะเร็งหรือยารักษาโรคต่างๆเนี่ยก็คือสายพันธุ์อินเดก้าดูยังไงถึงจะรู้ว่าต้นนั้นนะเป็นอินเดก้าก็คือตัวอินเดก้าเนี่ยใบเขาจะอวบนะใบเขาจะอวบแล้วก็อ้วนนะฮะแล้วลำต้นเขาไม่สูงมากนักนะฮะลำต้นไม่สูงมากนักไม่เหมือนกับซานติว่าซานติว่าเนี่ยเขาจะใบเรียวยาวนะเหมือนเล็บเหมือนนิ้วผู้หญิงเลยนะใบเรียวยาวแล้วก็ต้นค่อนข้างจะสูงอย่างที่เรารู้กันว่าอินเดก้าเนี่ยมีถิ่นกำเนิดเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิประเทศในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นภูมิประเทศที่เหมาะกับการปลูกนะแล้วก็การเจริญเติบโตของสายพันธุ์นี้นะฮะโดยที่ผลผลิตของสายพันธุ์นี้จะให้มากกว่าสายพันธุ์อื่นนะฮะแล้วก็สารสำคัญในดอกนะช่อดอกใบและรากลำต้นเนี่ยก็จะมีมากกว่าสายพันธุ์อื่นนำมาใช้เป็นตัวยารักษาโรคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวช่อดอกซะส่วนใหญ่นะทีนี้ในส่วนของอื่นๆก็มีสารสำคัญหรือว่าสารคาร์บินอยด์เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็น THC หรือ CBD ทีนี้ว่าในช่อดอกเนี่ยจะมีเยอะที่สุดนะแล้วก็ในส่วนของตัวใบก็ดีก้านลำต้นแล้วก็รากก็ดีเนี่ยจะมีลดหลั่นกันมานะฮะมีการพิสูจน์กันว่าอินดิก้าเนี่ยมีเหมาะสมไหมที่จะเอามาเป็นยารักษานะโรคเนี่ยหรือยารักษามะเร็งเนี่ยก็มีการทดลองให้คนเนี่ยสูบนะโดยการสูบทีนี้ไอ้การสูบเนี่ยผู้สูบก็จะมีความรู้สึกที่อยากนอนนะไม่ลุกจากเตียงหรือคนที่วิจัยก็ดีเนี่ยเขาก็เลยบอกสรุปว่าสายพันธุ์อินดิก้าเนี่ยเหมาะสมกับการที่จะใช้รักษาโรคมะเร็งนะชนิดต่างๆแล้วก็โรคบางโรคนะฮะทีนี้ในการปลูกกัญชาที่จะเอามารักษาโรคเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะใช้ตัวเมียเป็นหลักนะหรือต้นตัวเมียเพราะว่าต้นตัวเมียเนี่ยมันจะผลิตสารสำคัญเนี่ยที่เป็นยานะมากกว่าต้นตัวผู้นะฮะมากกว่าต้นตัวผู้แล้วก็สารสำคัญตัวเนี้ยมันจะอยู่ตรงช่อดอกส่วนอื่นๆก็มีแต่น้อยนะอายุของตัวเมียเนี่ยเมื่อจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันจะมีอายุประมาณ 3-6 เดือนนะฮะเมื่อแก่พอสมควรเนี่ยมันจะสร้างสารคาร์บินอยด์บริเวณช่อดอกค่อนข้างจะเยอะนะเป็นบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นเรซินนะเมื่อใช้ตัวเรซินเนี่ยมีสารสำคัญเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นสีขาวนะก็อายุมันก็อยู่ประมาณ 3-6 เดือนก็ส่วนอื่นๆของมันเนี่ยมันก็ยังมีสารสำคัญนะแต่ว่ามีน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้เนี่ยเขาจึงจะนำช่อดอกออกมาแต่ไม่ใช่ว่าพออายุ 3-6 เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะไปตัดเอาช่อดอกมาใช้เลยไม่ใช่นะเขาต้องไปตัดกิ่งแล้วก็ตัดกิ่งพร้อมช่อดอกเนี่ยแล้วเอาไปเก็บหรือบ่มนะในห้องมืดที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นไม่ให้เกิดเชื้อรานะฮะไม่ให้เกิดเชื้อราหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาดอกเนี่ยมาสกัดน้ำมันนะหรือว่าสกัดเป็นหาสารตัวยาในตัวดอกกัญชาวิธีสกัดมันก็มีหลายวิธีแต่บางคนเขาก็เอามาใช้แบบโดยตรงที่ไม่ต้องสกัดก็คือวิธีการสูบนะฮะผสมบุหรี่สูบแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่สกัดแล้วสารสำคัญเนี่ยบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลการสกัดเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเพราะว่าแต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเขาสกัดยังไงบ้างก็เอามาเป็นยกตัวอย่างในทางวิชาการนะในทางวิชาการทีนี้
ผมเน้นย้ำตลอดว่าการใช้สารสกัดจากกัญชาเนี่ยในส่วนของช่อดอกเราควรจะไปที่คลินิกกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขนะเพราะว่าทางกระทรวงสุขเนี่ยได้เปิดคลินิกกัญชาไว้เนี่ยแพทย์แผนปัจจุบันประมาณ300กว่าแห่งนะแล้วก็แพทย์แผนไทยประมาณ400กว่าแห่งนะแล้วก็เราสามารถที่จะไปปรึกษาเขาก่อนที่จะใช้นะแล้วก็การที่ได้รับสารสกัดจากกัญชาจากเขาเนี่ยมันจะไว้ใจได้เพราะว่า1ไม่มีสารเคมีตกค้างไม่มีโลหะหนักตกค้างแล้วก็ถูกกฎหมายนะฮะก็อันนี้ผมก็ฝากไว้นะฮะแล้วก็ท่านที่มีข้อสงสัยนะมีข้อสงสัยมีอะไรยังไงก็สามารถจะอินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้หรือมาคุยกันได้เดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ของคลินิกกัญชาไว้ให้ด้านล่างนะฮะเพื่อจะได้โทรไปปรึกษาหรือใครมีปัญหาก็สามารถจะโทรไปปรึกษาหรือว่า เดินเข้าไปปรึกษาเขาได้นะตามที่ต่างๆนะมันจะมีอยู่ในเว็บไซต์หรือใครไม่รู้ว่าจังหวัดตัวเองอยู่ตรงไหนเราอยากจะรู้ก็สามารถโทรมาถามได้นะฮะก็วันนี้ขอบคุณมากขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็ฝากเรื่องของความปลอดภัยในการใช้สารสกัดจากกัญชานะขอให้ถูกต้องตามกฎหมายและแหล่งที่มาของตัวส่วนต่างๆที่ปลดล็อกนะจากยาเสพติดประเภท5เนี่ยก็ให้มาจากที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ